วายข้าศึกโจมตีโอ้ยจะย้อนไส้แล้วนี่เนมรู้ไหมแถวนี้ตรงไหนมีห้องน้ำบ้างนี่เธอลองหาปั๊มดูนะไม่งั้นก็หาลานจอดรถแล้วลองถามดูเธออย่าทำรถฉันสกปรกละนั่นรถใหม่ขอบคุณโอ้ยโอ้ยปั๊มไหนอะปั๊มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ย1 ชั่วโมงพอดีต้องทำงานอีกแล้วนี่ดูเวลาด้วยเหรอเกิน1 นาทีต้องจ่ายเพิ่ม1 ชั่วโมงนะช่วยไม่ได้นะเอานะนี่นายเฝ้าลานจอดรถดีๆนะถ้าเฝ้าหมู่บ้านผู้ลูกบ้านจ่ายค่าส่วนกลางเรื่องโคตรเยอะเลยถ้าเฝ้าโรงงานนะเงียบเหมือนเป่าสากถ้าเข้ากะดึกก็อาจจะเจอฉันก็เหมือนนายนั่นแหละอะไรเหมือนทั้งฮ่องกงเกาหลีนี่แดนใหม่ไปทุกที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วยังไงฉันก็ต้องขับรถมาที่นี่แล้วก็กินข้าวกับนายที่นี่ฉันทำแทนแค่ไม่กี่วันแล้วยังไงแล้วไปที่ไหนฉันก็ขับรถไปกินกับนายที่นั่นโอเคไว้เจอกันไปนี่ไปกินข้าวเหรอนี่มีคนจอดรถตรงที่เช่ารายเดือนได้ฉันจัดการเองไปกินข้าวเถอะนี่ไม่เร็วและไม่ช้าเวลาพอดีเป๊ะไปนะมีอะไรคะอ๋อคุณผู้หญิงขอโทษครับคุณจอดในที่เช่าจอดรายเดือนรบกวนไปทำเรื่องที่ออฟฟิศด้วยครับอะไรกันฉันแค่ไปเข้าส้วมแป๊บเดียวเองในเอกสารเขียนไว้ชัดเจนคุณดูเองก็แล้วกันอ๋อปรับ340 หยวนเฮ้ยคุณล็อกล้อฉันด้วยเหรอนี่ฉันเพิ่งจอดแล้วก็ไปเข้าส้วมแป๊บเดียวเองล็อกล้อแล้วยังปรับเงินฉันอีกเข้าใจผิดหรือเปล่าผมว่าเพื่อนร่วมงานผมไม่ได้เข้าใจผิดเพราะคุณจอดที่เช่าจอดรายเดือนของคนอื่นนะฉันไม่สนอ่ะคุณปลดให้ฉันเลยฉันจะไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับคุณต้องไปทำเรื่องที่ออฟฟิศก่อนนี่ฉันจอดยังไม่ถึง10 นาทีเลยนะอ๋อตอนฉันขับเข้ามาพวกคุณเห็นแต่ไม่ยอมเตือนฉันเพราะฉันลงรถก็เลยล็อกล้อจองใจไหมเนี่ยคุณครับนี่เป็นกฎของเรานะครับฉันสแกนบัตรเข้ามาอย่างมากก็คิดฉัน1 ชั่วโมงคุณไปคุยกับออฟฟิศเถอะครับรบกวนด้วยฉันรีบนะรีบปลดล็อกให้ฉันเดี๋ยวนี้คุณไม่จ่ายค่าปรับผมปลดล็อกให้คุณไม่ได้ครับขู่ฉันเหรอจะแจ้งตำรวจนี่ครับคุณแจ้งตำรวจก็เหมือนกันผมต้องทำตามกฎของที่นี่อยู่ดีโทษคุณครับที่จริงตรงทางเข้าเขียนกฎไว้ชัดเจนมากเราไม่ได้ใส่ร้ายคุณฉันอยู่ในรถที่เห็นก่อนตรงทางเข้าได้ยังไงเล่านี่ฉันต้องรีบไปสนามบินจริงๆหยวนให้หน่อยไม่ได้หรอคะคุณครับรบกวนคุณไปที่ออฟฟิศแล้วทำเรื่องด้วยครับนะงั้นขอยืมก่อน340ได้ไหมอ่ะกระเป๋าตังค์ฉันถูกล็อกอยู่ในรถเดี๋ยวก่อนครับรถถูกล็อกแค่ล้อประตูยังเปิดได้ครับอ้าวเฮ้ยคุณผู้หญิงนี่แท็กซี่เปิดประตูนี่ไปน้ำบีด่วนเลยได้ครับ